ในช่วงไตรมาส2ของปีนี้นะครับปรากฏว่าทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันว่าเครดิตบูโรเขาก็จะมีการตรวจเช็คข้อมูลก่อนที่จะปล่อยสินเชื่อของธนาคารและนอนธนาคารนะครับเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียโดยจะไปเช็คข้อมูลกันครับว่าเอ๊ะลูกค้าคนนี้ที่กำลังจะมาขอสินเชื่อมีพฤติกรรมในการชำระเงินในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างทางเครดิตบูโรเข้ามาเปิดเผยนะครับว่าครึ่งปีหลังนี่แบงก์กับนอนแบงก์ตรวจละเอียดยิบเลยนะฮะเพราะกลัวว่าตัวเลขด้านหนี้เสียของธนาคารเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นภาระสำคัญของธนาคารครับโดยทางข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือเครดิตบูโรมีตอนนี้มีลูกค้าอยู่นะครับซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยประมาณ99รายทั้งธนาคารพาณิชย์บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหรือ SFI ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์รวมถึงธุรกิจเช่าซื้อและสหกรณ์ครับข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยถือว่าครอบคลุมสินเชื่อทั้งระบบถึง 87% หากดูจำนวนบัญชีที่อยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรพบว่ามีอยู่ประมาณ103ล้านบัญชีนะครับเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่มีจำนวนเพียงประมาณ100ล้านบัญชีทางผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรคุณสุรพลโอภาสเสถียรบอกว่าถ้าดูข้อมูลจากฐานข้อมูลของเครดิตบูโรมีเรื่องที่น่าสนใจครับคือการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพบว่าตอนนี้เนี่ยสูงมาก6เดือนมียอดข้อมูลที่เข้ามาดูลูกค้าถึง 7,580,000 ครั้งเทียบกันกับปีก่อนครับมียอดการดูลูกค้าเพียงแค่14ล้านครั้งทั้งปีเท่านั้นนะสะท้อนให้เห็นว่ามียอดการขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าทั้งปีจะมีการเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านครั้งครับอีกด้านคือการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเก่านะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงที่พบว่าอยู่ในระดับสูง6เดือนมียอดการเข้ามาดูข้อมูลถึง25ล้านกว่าครั้งครับสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับกับคุณภาพหนี้ของลูกค้าเก่าสอดคล้องกับหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้นครับครับและถ้าไปดูนะครับตัวข้อมูลหนี้ค้างชำระนะครับโดยเฉพาะของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในกลุ่มอุปโภคบริโภคนะครับแหมอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ตัวเลขน่าสนใจเหมือนกันครับพบว่ายอดปรับโครงสร้างหนี้นะครับยังพีคต่อเนื่องล่าสุดนะครับมียอดปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยสูงถึง 7.1 แสนล้านบาทก็เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเลยนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 57% ซึ่งเรื่องนี้เองเครดิตบูโรบอกว่ายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ครับถามว่ากลุ่มที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนแหมข้อมูลออกมาบอกว่าทุกกลุ่มเลยนะครับทั้งกลุ่มลูกหนี้ดีที่รู้ว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวนะครับรวมทั้งกลุ่มค้างชำระไปจนถึง NPL หรือว่าหนี้เสียซึ่งตรงนี้นะครับมองว่าจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่นะครับจากยอดการปรับโครงสร้างหนี้เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีไปนานๆตัวนี้ก็อาจจะระเบิดขึ้นมาเพราะไม่มีใครรู้นะครับว่าการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจหรือว่าภาพของหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างมันจะดีหรือว่ามันจะแย่ลงนะครับกับกลุ่มที่เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ 500,000 ล้านบาทยิ่งทำให้คุณภาพหนี้น่าเป็นห่วงมากขึ้นส่วนเหตุผลที่มีการปรับโครงสร้างหนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยน่ามาจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ด้วยทำให้วันนี้เองแบงก์ก็ต้องมีการปรับพอร์ตเพราะว่าหากปล่อยให้อยู่ในกลุ่มนี้ต่อไปนะครับการตั้งสำรองก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่เครดิตบูโรบอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับก็คือเมื่อลูกหนี้เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้มากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเมื่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้นะครับโอกาสที่จะได้สินเชื่อก็จะน้อยลงเพราะว่าวันนี้ครับเกณฑ์ของสถาบันการเงินบางแห่งหากเป็นลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้มาก่อนนะครับแบงก์เนี่ยจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้2ปีนะครับคือ2ปีค่อยมาดูกันใหม่ครับส่วนถ้าเป็นแบงก์รัฐเนี่ยบางแบงก์เขากำหนดเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อให้ใหม่คืน1ปีด้วยกันถ้าไปดูเรื่องของ NPL หรือว่าหนี้เสียกันบ้างครับปัจจุบัน NPL ยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ 7% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกส่วนสินเชื่อจัดชั้นนะครับตอนนี้หรือว่า SM เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ 2.9% ด้วยกันฮะใช่ค่ะเห็นแบบนี้ก็น่าหนักใจนะคะเพราะว่าข้อมูลมันบ่งชี้ว่าคนไทยมีหนี้เยอะนี่เราต้องไปไล่ดูแล้วนะคะว่ากลุ่มคนช่วงไหนอย่างไรเนี่ยที่มีหนี้เยอะนะคะปรากฏว่าเครดิตบูโรเขาก็ไปหาข้อมูลมาให้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดูจากช่วงอายุของแต่ละคนที่ไปขอสินเชื่อแล้วกลายเป็นหนี้ไม่สามารถชำระได้หรือต้องปรับโครงสร้างหนี้เป็น NPL นะคะปรากฏว่ากระจุกตัวสูงค่ะในกลุ่มอายุ31ปีมีสัดส่วนถึง 21.3% คือเทียบกั
ันนะคะคืออย่างน้อย1บัญชีเนี่ยจะต้องเป็น NPL หรือว่า100คนในช่วงอายุดังกล่าวเนี่ยค่ะจะเป็นหนี้ถึง21คนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นกลุ่ม Gen Y คุณและคุณนี่แหละจะเป็นคนที่สร้างหนี้และก่อหนี้มากที่สุดอายุ21ถึง38ปีเลยทีเดียวค่ะถือว่าสูงนะคะสำหรับตั้งแต่เรียนจบเลยอ่ะจริงก็ก่อนหนี้แล้วอ่ะบางคนนี่โทรศัพท์ก็ผ่อนนะคะรถก็ผ่อนคอนโดก็ผ่อนมันก็เลยดูแล้วมีหนี้หลายอย่างเกิดขึ้นค่ะที่สำคัญเราต้องไปดูสินเชื่อบ้านกันหน่อยเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่คนที่ทำงานมาระดับหนึ่งเนี่ยอยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเป็นบ้านหลังแรกของตนเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสินเชื่อที่ดีแต่ปรากฏว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ามีการเติบโตค่อนข้างดีค่ะเพราะว่ามียอดอนุมัติสินเชื่อไปแล้วถึง 360,000 ยูนิตส่วนใหญ่ก็คือกลุ่ม Gen Y นี่แหละค่ะที่มีสัดส่วนในการขอสินเชื่อแล้วก็ได้รับอนุมัติไปแล้วถึง 56% แล้วก็เป็นกลุ่มราคาบ้านคอนโดนะคะราวๆ 1,500,000 บาทถึง 3 ล้านบาทค่ะส่วนที่ต่ำกว่านั้นนะคะก็จะมีแต่ว่าไม่เยอะนั่นเองค่ะนอกจากนี้เขาก็บอกด้วยนะคะว่าคือยอดหนี้ที่มีการค้างชำระประมาณตั้งแต่31วันขึ้นไปเขาก็จะค่อนข้างที่จะดูแล้วนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น NPL หรือเปล่านะคะกลุ่ม Gen Y และ Gen X นี่แหละค่ะน่าห่วงมากที่สุดเพราะว่าหนี้ค้างสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างกลุ่ม Gen Y เนี่ยในไตรมาส2มีค้างชำระประมาณ 80,000 บัญชีนะคะ Gen X ค่ะค้างชำระ 120,000 บัญชี2กลุ่มรวมกันก็ปาไปถึง 200,000 บัญชีแล้วนะคะเรียกได้ว่า2กลุ่มนี้ทำให้มียอดค้างชำระและอาจจะโอกาสกลายเป็นหนี้เสียได้สูงเลยทีเดียวค่ะครับครับตอนนี้ตัวเลขของหนี้เสียเนี่ยหลายธนาคารเนี่ยเคร่งมากเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่คุณนินาบอกไปว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยเหมือนจะมีบัตรเครดิตในมืออยู่หมดแล้วทั้งที่ไม่มีรายรับเข้ามานะแต่ว่าอยากจะมีรายจ่ายเยอะๆไงค่ะก็กะว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังอะและที่ไหนได้ปรากฏว่าเงินมันไม่มาตามนะก็เกิดผ่อนกันไม่ไหวเลยบัตรนั้นมาจ่ายบัตรนี้บัตรนี้ไปจ่ายบัตรนั้นต้องบอกว่าคือเครดิตบูโรเนี่ยเขามีข้อมูลก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาตรวจเช็คเรื่องของสภาพการเงินด้วยใครที่รู้ตัวมีปัญหานะคะไปปรึกษาเครดิตบูโรได้ค่ะแล้วก็จะได้แก้เรื่องของวินัยทางการเงินด้วยครับ